ปีไอ้ทอมอย่าเอาเมดูซ่านะทำอย่าเอาเมดูซ่านะสู้ๆข้ามันเจ้าหนังตัวบ้องกูตายเลยไปไหนอ่ะมันบินไปโดนแล้วโอ้ยป้านพังบอลโอ้ยเอาละครับผมทุกท่านครับอยู่ผม2 ทามนะครับซึ่งนี่กับพี่เฟรมก็ได้ทามทุกคนนะซึ่งแน่นอนวันนี้นะครับเราอยู่ในไมค์ครับลาฟอีกแล้วนะครับผมในเอพิซอดที่7ไม่ก็8นะครับเหมือนที่บ้านเราโดนมังกรไฟทำลายบ้านไปนะครับในวันนี้เราจะมาทำการกู้บ้านวันนี้พาร์ท10เหรอ EP ที่7เองเหรอใช่เหรอบ้าจ้ะ10แล้ว10แล้วนะทุกคนนะก็ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ใน EP ที่10นะครับทุกคนก็รับ10กว่าแล้วช่วงนี้คือมึนไงงงก็ที่ว่าแกะกูหายไปไหนเนี่ยมันโดนก้อนแดดมาแล้วพี่มันก้อนแดดมาแล้วพี่นะโอเคครับได้แกะก็มาตรงจุดนี้พี่กลับมานี่ก่อนเราทำการสร้างบ้านกันนะพี่หรือว่าแบบทำการสร้างอนุสรณ์สถานเราจากที่มังกรได้ทำการเผาทุกอย่างของเราไปจนหมดเลยนะไม่เหลือเลยแล้วบ้านเราก็มีตอนเนี้ยเราไม่มีบ้านเราต้องมีบ้านพี่คือตอนเนี้ยคือไม่มีบ้านจริงแล้วอ่ะไอ้มังกรก่อนหน้านี้ที่กินค้อนไปอ่ะจริงๆเว้ยค้อนมันอยู่ที่ผมเว้ยใช่นี่ไงมึงยึดค้อนเลยวะเนี่ยเฮ้ยมันได้ค้อนแล้วมึงเป็นล้วงมาจากปากมังกรใช่ไหมเฮ้ยใช่ดิอะผมมีให้2อย่างเลยมีอะไรบ้างครับมีค้อนกับอะไรค้อนเป็นซ่าพี่มันคือตัวร้ายอยู่ในเกมแล้วนะตอนนี้เจ๊จะตายไปแกผมว่าเราต้องมาสร้างบ้านดีกว่าบ้านเราสร้างหน่อยดิบ้านเราสร้างตรงกลางสิครับผมรออะไรล่ะบ้านตรงกลางตรงไหนตรงกลางก็โดนไม่โดนมังกรกินหรอนี่เลยเหรอจะสร้างที่ไหนได้ตรงนี้เราสร้างเป็นทาวน์โฮมที่ทาวน์โฮมแล้วเราจะสร้างไว้ไหนอ่ะตรงนี้เลยนี่ต่อเลยแล้วก็สร้างไกลเอาแบบไกลๆก่อนผมขอทำแปลนบ้านก่อนนะครับทุกคนแปลนบ้านของเราคือแบบต้องเบิ่มใหญ่ๆนะเป็นบ้านที่แบบบ้านแบบเบิ่มใหญ่ๆ1 2 3 4นี่ขนาดเท่านี้เลยไหนเท่านี้เลยใหญ่เกินไม่ใหญ่บ้านหรืออะไรวะใหญ่เกินกำลังพอดีพี่เฟรมนี่พอดีใช่ไหมทาวน์ฮอลล์ไงทาวน์ฮอลล์ไม่ใช่บ้านเป็นทาวน์ฮอลล์เคยเล่นว่า Cat of Can อ่ะเคยเล่นว่าไม่เคยจริงเหรอไม่เคยนี่หว่าเคยนานแล้วโอ้โห Cat of Can ผมบอกเลยบ้านผมนี่บ้านเลเวล9นะครับไอ้ทางบ้านเลเวลไหน Cat of Can อ่ะยังอวดเลยเนี่ยรู้ไหมว่าผมบ้านเลเวล12ครับโอ้คุณเล่น12แล้วเหรอคุณเล่นแต่ตอนกูยังป5อยู่เลยนี่คุณเลเวล9เองเหรอโอ้โหจะมามอนกูเล่นมานานไงก็แบบฝีมือกูได้เล่นมาแล้วใช่เขาบ้าน11 12ก็หมดแล้วม่อนบ้าน11แล้วนะม่อนนะจะตันแล้วเนี่ยแค่ต้องแค่นะตายแล้วทำไมบ้านกูมันกระโปงขนาดนี้โอเคทุกคนเราสร้างบ้านถึงบ้านในเกมแอคแคร์เราจะกากแต่บ้านในไมค์คราฟเราจะดีก็ได้ไปเลยหาไม้มาเร็วไม้อยู่ตอนนั้นเลยไปอยู่ในกล่องอ่ะกล่องล่างอ่ะจะมีไม้อยู่เต็มเลยลองไปดิไหนโอ้เบียบเร็วไม้สีอะไรของนู้นเหรอสีอะไรก็ได้พี่เราบ้านของเรานี่ไม่เน้นสวยเน้นการใช้งานพี่ก็คือแบบไม่เน้นสวยไงเน้นหลากหลายขนาดไหนวะคือมีอุปกรณ์อะไรก็ยัดไปเถอะพี่นะก็วันนี้ปอนไปไหนวันนี้ปอนทำติดงานมหาลัยครับผมก็ติดมหาลัยเหมือนกันครับคือถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้ผมไม่ส่งงานผมจะได้เกรด0ทันทีเลยไม่มีข้อแม้ใดๆว้าวดีใจด้วยครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็มานั่งอัดเกมอยู่ยังไม่ได้ทำงานเฮี้ยอะไรเลยนะครับก็รอเกรด0จากอาจารย์ที่ใจดีเรียบร้อยแล้วอาจารย์ที่รักนะครับก็จริงๆเขาให้งานนี้มานานแล้วนะครับแล้วงานมันเป็นงานแบบงานเดี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนที่แบบอย่างที่รู้ๆกันคือผมเป็นคนที่ขี้เกียจทำงานที่ผายเลยไปทำเลยสิใจป่ะโอ้ไม่น่าเลยไม่เด่นอ่ะบอกให้ดูตัวอย่างพี่ซะบ้างนี่ตัวอย่างของเยาวชนอ่ะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจไม่ทำงานนะครับแต่แบบงานมันบอกว่าอย่าทำเลยพักผ่อนก่อนพักผ่อนหย่อนใจว่างั้นเถอะเราได้แปลนบ้านมาแล้วต่อไปคือบ้านใหญ่ๆเนี่ยเราควรจะแบ่งห้องไหมหรือเราทำเป็นห้องใหญ่ใช่แบ่งห้องสิบ้านห้องใครห้องมันมันจะไปแย่งของกันและตอนเนี้ยอันนี้เป็นห้องเก็บของกันเนาะห้องเก็บของไอ้คาถานั่นมันชื่ออะไรวะคาถานั่นชื่อไอรอนแวนครับผมที่สามารถเอาไปสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นเจอแล้วอ๋อคาถานั่นน่ะนะคาถานั่นแหละอ้าวเข้าบ้านอ่ะทางเข้าบ้านอ่ะผ่านครับคุณทำผ่านเลยครับไม่เห็นเลยบินเอาอ๋อโหข้างๆเนี่ยเอาจริงๆนะเราเดินผ่านอย่างนี้อยู่แล้วเราเจาะทางนี้ดีกว่าไหมเจาะอะไรก็ดีนะพี่ว่าเจาะไม่เราแบบทำเป็นทางหลายทางเข้าบ้านไงให้มันแบบบ้านเราแบบเข้าหลาย ายทางเลยมันดูสวยงามโอ้ยพี่เลยป่ะเลยแล้วพี่นี่ทำเลยห้องไม่เป็นไรชีวิตคือการเริ่มต้นเลยเยอะจ้ะน่ะเลยเยอะมากเฮ้ยผมว่าไม่เป็นหรอกก็ทำหลายชั้นไงพี่เราก็เลยไปเถอะเฮ้ยใช้ค้อนทุบอย่างไวเลยวะค้อนทุบไวมากค้อนทุบไวมากทุบอะไรทุบไม้นะแกค้อนเอาไปทุบไม้ได้ด้วยได้ปะวะมึงรู้ทุบได้ทุกอย่างค้อนทุบทุกอย่างคือทุบคนได้ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรพี่เราแบ่งกันใช้แหละนะคือห้องพวกนี้มันก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบว่าบอกว่าห้องนี้คือห้องใครมันคือห้องศูนย์รวมเพราะมันคือทาวน์โฮมไม่ได้นี่เลยพี่ไม่ได้เลยอยู่คนเดียวพี่เหงาพี่อยู่คนเดียวเหงาว่าต้องอยู่คนเดียวถือว่าเหงาก็ต้องอยู่หลายคนดิไอ้นี่ก็พูดผิดอีกอะไรเนี่ยแต่ละคนอะไรวะเนี่ยเกเรนี่ฮอกบี้พี่เหงาพี่อยากอยู่คนเดียวไอ้นี่คนอะไรของพี่เนี่ยโอ้แปดคนพี่หลงมาลงไปหมดแล้วทำการเริ่มสร้างบ้านได้นะจ๊ะเรียบร้อยตรงนี้คืออะไรพี่บ้านไงบ้านอันนี้ห้องพี่อันนี้ห้องพี่ห้องข้างห้องทำอยู่ห้องข้างได้แน่ยาวจังวะผมว่าเลือกเป็นไลน์อัพไม่ได้ไม่ได้ดิเหรอไม่ใช่ต้องปรับไงว่าปรับยากใช่ไหมไม่ปรับละปรับอะไรบ้างเลยก็ปรับสร้างกำแพงก็กำแพงปรับนี้ก็ปรับไปเรื่อยก็ได้เลื่อนไปดูได้ละมาโอเคครับตอนนี้เราก็ทำน่าจะเป็นสร้างบ้านเลเวล1ด้วยแล้วนะอย่างที่คิดไว้บ้านเลเวล1กันเหรอบ้านไม้บ้านไม้เลเวล1ก็คือบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าต้องป้องกันมังกรได้อย่างแน่นหนาเว้ยจากความเชื่อไม่ต้องการหินคือหินกาวไม่อยู่พี่ไม่เข้าใจว่ามังกรมันพังเราไม่ได้ครั้งเนี้ยคือเราจะต้องแข็งแกร่งมากกว่าเดิมไปเพื่อป้องกันป้องกันภัยแล้วเราเดี๋ยวมาทำบ้านแล้วล่ะใช่แล้วตัวคับไปไหนบดไว้ได้คับเองเลยเดี๋ยวพี่คับไปก็ได้นี่คับทำง่ายต้องคับทำง่ายแล้วต้องเอาไปป้องกันภัยแล้วลอกสองไปเผื่อขึ้นแล้วลอกสองมาเราจะแบบกลัวอะไรลอกสองก็บดอยู่ดีพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมใช่บล็อกออฟซิเดียนนี่มันจะเป็นบล็อกออฟซิเดียนอ่ะพี่พูดอย่างนี้ได้ไงฮะคือแค่มังกรโง่ๆแค่นั้นนะเฮ้ยมังกรโง่เลยนะเว้ยแต่ละลอกสองนี่ผมบอกเลยนะลอกสองมันจะเราจะป้องกันได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ไกลกว่าเรามากนะครับก็รอมันบินมาดิไอห้องม่อนอยู่ไหนห้องม่อนห้องผมไม่ได้นี่คนละห้องโอเคดูไปดีไอ้นี่แบบมันจะต้องแบบว่าเราต้องแบ่งห้องสโลว์กับห้องเก็บของกับห้องเผาด้วยนะใช่ก็แบ่งห้องเราอย่างเงี้ยห้องเราห้องเล็กเนี่ยเป็นห้องรวมอะไรเงี้ยใช่ปริกระดูกอีกนะโอ้บ้านหลายซอกซอยเหลือเกินบ้านคนเยอะนะบ้านคือแบบซิกไม่แหวะร้านในห้องเดียวคือใครเนี่ยห้องไหนเนี่ยมาดูดิไหนอันนี้ห้องใครเนี่ยห้องเล็กแกห้องเล็กห้องแมงดาไม่ได้สาวเขา3ดูจับกูบอกนะถ้าเกิดมีใครมาถามเรื่องสถาปัตยกรรมเรานี่คือมันอุบาทมากนะใครเป็นคนออกแบบเราอย่าชี้มาทางพี่นะไอ้เขาก็เกิดถามว่าใครออกแบบบอยปอนนะโอเคปอนออกแบบอะไรวะว่าดูกระจอยว่ามันแบบกระทันรัดแกพอดีทำทุกอย่างคือเราเน้นเป็นกับการทำทุกอย่างได้ใช่ไหมเน้นสรรพคุณว่าแบบทำอะไรได้บ้างใช่เนี่ยมีเตาเผาเรียบร้อยเดี๋ยวห้องใครห้องมันสุดยอดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมปรับห้องให้หายไปช่วยด้วยโอ้โหอาจารย์ยิ้มคอหน่อยก็เนี่ยเลยบอสมึงทำอะไรเนี่ยไอ้บอสมันบางดูดิบอสมันบางแบบหนาเลยอ่ะปรับห้องให้ปอนก่อนปรับห้องให้ปอนก่อนห้องปอนเล็กเกินน่าสงสารปรับห้องไอ้ปอนไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ตรงนู้นก็เป็นบ้างไปเลยก็ได้นี่ไงเราปรับได้อยู่แล้วมันจะมีพื้นที่เพิ่มตรงนี้เราปิดไปเลยดีไหมได้ปิดไปเลยให้เราออกแค่2ฝั่งพอไอ้ข้างหน้าควรออกดีกว่าชุบโอ้โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าทางของเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นวันไปห้องปอนมาดูโง่ขึ้นทุกวันห้องปอนเสร็จแล้วนี่ไงอันนี้คือซอกซอยตรอกทางออกตรอกซอกซอยกูเพิ่งรู้ว่าบ้านมีซอกซอยด้วยเฮ้ยเป็นบ้านสมัยใหม่ไงพี่ไม่เข้าใจหรอกนะบ้านแบบ new normalอยู่เองหลงเองวันเถอะนิวนอร์มอลพี่ไม่รู้พี่ไม่อินกับมันหรอกนิวนอร์มอลเนี่ยนะนี่เด็กคนรู้ปิดห้องไว้ก่อนรูโก้ไฮโซนี่เข้าใจพี่โอ้ตรงนี้ก็ต้องกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจอย่างนึงมากเลยนี่คือแบบไม้ทำไมมึงต้องใช้ไม้หลักสีอย่างว่าบ้านเราเนี่ยคือแบบอารมณ์นี่ไงเราประหยัดไม้ไงนิวนอร์มอลนิวนอร์มอลไม่อะมันคือก็ตะแหล่นี่แหละดูดิโอ้สวยงามจริงครับมึงไปดูบนหลังคาดิดูแผนที่ ซึ่งเป็นอันตรายว่ากูจะหาถ่านเขตร้อนเขตมืดเนี่ยโอ้ข้างในมึงแบบเป็นกระป๋าดงดิบเอ้ยนี่แหละนี่แหละสวยสวยไอ้ไม่ปักทอดหรือไม่มีทอดโอ้ยมีโอ้เท่ตรงนี้บิดเดี๋ยวกระสุนตัวเนี้ยเออเดี๋ยวเป็นประตูนี่ประตูเข้าเดี๋ยวในวันนี้มาถามแล้วครับถามแล้วครับทอดครับปักทอดครับไอ้มอนห้องมอนอยู่ไหนนะห้องมอนห้องผมอ่ะเดี๋ยวเราทำตรงนี้กันทำตรงนี้ไอ้มอนเหมาเลยเนี่ยมอนโซนเนี่ยเหมาเลยเจ๊เหมาห้องเลยมอนเออเป็นนี่ไงพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าพวกคนจีนเนี่ยมันจะทำห้องเช่าเว้ยแล้วต้องเปิดเช่าให้คนอื่นแล้วต้องเปิดห้องเช่าแล้วล่ะให้บีบีเอฟเว็บคงมาเช่าเออว่ะเออเอาแบบสัตว์เลี้ยงอยู่ไงเออห้องสัตว์เลี้ยงคือคอนโดสมัยนี้ทุกคนก็คือแบบว่าถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงคือคอนโดถูกเช่าได้ง่ายคือเพราะแบบใครๆก็ต้องการสัตว์เลี้ยงกันเนาะมันช่วยแก้เหงาได้เออแก้เหงาสมัยนี้มันเป็นสมัยแบบคนขี้เหงาไงพี่คนขี้เหงากันดื้อแบบพี่ยังมีแฮมสเตอร์ทายมีแมวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลี้ยงหมาเออหมาอัพเดทสรุปวิวให้เป็นหมาเลยเนี่ยเป็นเพนกวินเป็นเพนกวินแล้วก็เลี้ยงไอ้ดำไม่ได้ไอ้ดำเลี้ยงเฝ้าบ้านเลี้ยงเฝ้าบ้านเลยดำไม่เฝ้าบ้านแล้วกระจกเราจะหาจากไหนเราไม่ใช่กระจกครับมีไม่หรอมีปะเราไม่ใช่กระจกพี่เราใช้วิสแลบพี่เพราะว่าเราทำเป็นบ้านไม่มีสายเออว่ะใจว่ะไม่ใช่เราไม่มีสายแต่ช่วงนี้โชคดีที่ไม่มีพวกมังกรน้ำหรืออะไรพวกนี้มาจริงๆเราไปหาสายก็ได้นะพี่เฟรนนะไปดิพี่ได้อะไรเงี้ยนี่เราขุดลงไปข้างล่างแล้วใช่ไหมเนี่ยทำพี่ไงหน้าต่างได้แล้วพี่ไม่ได้หน้าต่างแล้วดีเออผมทำนี่ก่อนผมทำนี่ก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ทำไปนี่ก่อนพี่ต้องผมก็ได้ด้วยทำแบบผมว่าผมต้องทำนั่นมาทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแผงเอาไว้กันมอนสเตอร์เข้ามาบ้านเราอ๋อให้กันมอนสเตอร์ได้เลยรู้ว่ามีกับดักว่ามีกับดักว่ากำดักมอนสเตอร์อะไรเงี้ยมอนสเตอร์ไม่น่ามีว่ะอย่าให้มีปืนนะอย่าให้มีปืนเหรออย่ามีปืนนะครับโอ้นี่คุณก่อนดิใจไปเลยอย่าบอกนะว่ามีปืนเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีเตะจุงเอามาปืนเต้ก็เอาเดี๋ยวรอพาร์ทหน้าเดี๋ยวไปใส่หมัดเพิ่มให้นี่เราปังเลยเงินประตูหรูด้วยว่ะดูม่อนทำไมพี่เฮ้มาดูดิปั๊บไปอยู่โซนบ้านเราคือแบบหรูมากก็โก้เลยพ่อเออขอนั่งต่อดีก่อนต่อเพิ่มกันเออใช้ประตูหรูไว้เลยประตูหรูทำไมครับคือคุณเป็นคนแบบเรียบหรูครับเออเนี่ยประตูทองเนี่ยก้อนทองด้วยประตูเงินประตูทองว่ะนึกว่าแต่งงานเจ้อเดใส่ประตูเยอะกันมอนเตอร์ก้อนสีทองเอาง่ายดิบ้านเริ่มสวยว่ะเราก็ต้องสร้างรั้วคือที่เราสร้างรั้วนี่คือกันมอนเตอร์นะครับกันโจรขโมยบุกเข้าโจรเวฟคือโจรเวฟไอ้นั่นมันร้ายพี่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบพวกโจรร้ายเลยนะโจรร้ายคนนั้นนะชั่วเลยนะชั่วมากไอ้มอนอยู่ไหนเนี่ยมอนสร้างกำแพงกับพี่สร้างกำแพงบ้านอยู่นี่เราสูงก็3 บล็อกกับกำแพงอ่ะแล้วแบบเวลาจะขึ้นเราก็ต้องแบบมีบันไดพี่บันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเออไล่ตัวอย่างนี้เราควรเอาออกไปเด็ดอะไรเนี่ยเราขับแค่ตรงนู้นพอไหมผมว่าเราเอาออกเราเอาออกก็ได้นะเดี๋ยวค่อยออกก็ได้รอว่างก่อนโอเคเราว่างก่อนแล้วกันไอ้โอ้อยู่ข้างในแบบสงบตอนนี้เราก็จะปลอดภัยจากมอนสเตอร์นับล้านแล้วนะฮะเป็นอะไรที่แหลมและแจ่มแมวมากคือตอนนี้มังกรมาเหอะไม่เคยกลัวมาอย่าห้องแมงดาไม่มีไฟมาเลยอย่าเลยห้องแมงดาไม่มีไฟปล่อยไว้ไม่มีไฟละคือห้องแมงดาเป็นห้องที่มีไฟไอปอนชอบที่มืดๆเลยเออรับในมืดๆเองไอปอนชอบผมก็เลยแบบปล่อยให้แมงดารับในห้องเปิดกระจกให้หน่อยแต่ลำดับการก็ใช่เลยนะเปิดกระจกให้เขาหน่อยเดี๋ยวห้องเขาอบเดี๋ยวห้องอบพวกอบกันเลยวะอบไปเลยวะห้องอบเลยวะไม่มีรูระบายอากาศไงอ๋อนั่นพังอีกแล้วนึกว่าห้องซาวน่าผมว่านี่พังง่ายมากนะพี่ไอ้ที่เราไอ้คาถาเวทพังง่ายเย็นแล้วมาทำต้องขุดน้ำไม่ได้เราขุดตรงนี้ก่อนละกันมันจะได้เดินง่ายๆวันนี้เราก็กันเสร็จแล้วครับเฮ้ยคอนมันขุดได้เลยคอนมันทำทุกอย่างคอนทำทุกอย่างขุดไม้ตัดไม้ทำทุกอย่างได้หมดเลยครับมันคือพี่ว่าเราต้องทำอิทธิเอนชานแล้วว่ะเร็วๆดินั่นดิแต่ว่าเราต้องหาซีเรียสหาลาวาใต้บ้านแบบพี่ใช่ว่าพันหน้าเราไปหาลาวาทำที่เอนชานทำตรงนี้มั้ยมีอยู่ใต้บ้านแต่เรายังไม่มีฟาร์มอ้อยเลยนะเนาะนั่นดิมันหาคืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปตามหาตามหาโอเคจะไปมีอ้อยไหมไม่มีด้วยโอ้เลยใจว่ะมีแต่ดินมีแต่ไผ่เลยมีฟาร์มต้นไม้ตรงนู้นได้ไหมรู้สึกว่าชีวิตเราดูโง่ๆอย่างว่าไม่มีเลยล่ะมีแต่ก็มีใจเย็นรอก่อนสักแป๊บน่าต้องรอก่อนใหญ่ๆเราจะทำการรวยเป็นมหาเศรษฐีดูไบกันน่าจะนานคือเราแบบเล่นหมดนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เลยมันเลยแบบดูกระจอกอะมันเพลินดีมันเล่นแบบขำๆไม่แต่เวลาฟาร์มอ่ะมันจะโดนอะไรสักอย่างมาขัดขวางให้การฟาร์มของมันหายไป คือแบบของมาเท่าไหร่ปุ๊บก็หายเท่านั้นแหละนั่นไม่เหลืออะไรเลยโอ้ใครกดเที่ยววะเนี่ยน้อยหมดเลยหมดครับสร้างบ้านเสร็จแล้วครับไม่ใช่พี่ทำสวนไปทำสวนแค่เฟรมนักเฟรมชาวสวนแน่นอนชาวไร่เป็นเฟรมชาวไร่ว่ะมันยากกับจอนแน่เลยแน่นอนครับแน่นอนเห็นว่าทำก็ตอนนี้คือแบบเราได้แต่ว่าเราก็มีฟาร์มปั๊มเบลนะคือฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยฟาร์มไว้ปั๊มเบลแต่ที่งงตัวนึงว่ะไอ้พวกต้นกล้าเราหายไปในบทปะต้นกล้าอยู่เกาะนู้นหมดไงใช่นู่นน่ะไม่มันอยู่ในกล่องอะเราหาในกล่องกันดีกล่องเป็นทุกอย่างอะได้กระดูกไปแล้วโอเคครับต้นกล้า3อันตอนนี้เราก็ทำเป็นรั้วเอาไว้กั้นมอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นรั้วได้ดีถือว่าดีเอาไปเลยอยู่ไหนเนี่ยพี่อะที่อยู่ตรงข้างหลังบ้านพี่หลังบ้านอยู่ตรงฟาร์มผมว่านะผมบอกนะต้นกล้าไม่ใช่ต้นไม้เจอปะอ๋อเหรอดูดิต้นกล้าอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องไอ้ข้าวต้นข้าวอยู่ในกล่องเมล็ดข้าวพี่พูดต้นกล้ากูนึกว่าต้นไม้ไม่ใช่ต้นกล้ามีเป็นรังกับต้นกล้าเนี่ยมีแต่ข้าวต้นกล้าต้นข้าวก็ได้ต้นข้าวมีแต่ข้าวอ่ะพี่โอ้เสียใจว่ะไม่มีต้นกล้าเราต้องกระดูกโรยแล้วไม่มีเมล็ดเลยนี่แหละต้องได้เมล็ดในการปลูกเลยวะเมล็ดหายไปไหนแล้วไม่ได้ละตอนแรกเราบีดิข้าวโคตรเยอะเลยด้วยตอนนี้ไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าวเมล็ดข้าวอ่ะเมล็ดข้าวมันมีเยอะมากตอนแรกที่ปลูกไปท่วมเลยแถวเนี้ยตอนนี้หายไปหมดภูมิใจว่ะรู้สึกว่าบ้านเราแม่งเติบโตขึ้นบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือเติบโตเยอะมากนะครับเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากอยากนำเสนอทุกคนไม่10 พาร์ทอ่ะมันไม่น่าได้แค่นี้อะไรนะไม่น่าได้แค่นี้10 พาร์ทนะมันควรใหญ่กว่านี้ไม่ใหญ่10 พาร์ทเลยนะเราคนเล่นตั้ง3-4 คนนี่แหละมันเรามีนี่เว้ยเรามีมังกรแบบลบเรามีอุปสรรคอุปสรรคเยอะใช่ไหมกิปเปอร์ใช่เลยไอ้เนี่ยกระดูกเพียบเลยเนี่ยโอ้โหแหละเรารวยแล้วไอ้เนี่ยได้ไหมได้มันบ้างไหมแผ่นซีดีเหรอแผ่นซีดีมันแผ่นซีดีคือตอนนั้นน่ะทำฟาร์มเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วก็ให้สเกลตันมาเห็นหน้าผมเลยเสร็จแล้วมันก็ยิงเลยกิปเปอร์มาดักหน้าแล้วก็ตายแผ่นซีดีก็ตกเต็มเลยเท่ของจริงว่ะแน่นอนครับน้องๆของจริงว่ะนี่มันอัจฉริยะแมงมุมโอ้ยแมงมุมกังฟูโอ้ยเฮ้ยปักดีปักท้อดีเนี่ยคุณไม่ปักอ่ะพี่ตายแล้วทำบ้านไม่ดูแลเลยไม่ดูแลครับอุบัติเหตุไอปอนมาต้องภูมิใจแล้วแน่ๆเลยที่ป้าเราเติบโตได้ขนาดนี้นะใช่แล้วแต่ผมคิดว่าเราควรที่จะทำทางต่อไปหาเมดูซ่าเพิ่มไหมเพราะว่าเมดูซ่าตอนนี้รู้สึกว่าทางแม่งแล้วมีเมดูซ่าได้เหรอไม่ไปวิหารเมดูซ่ากันเมดูซ่าเก่าเพื่อเอาวิหารไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคจัดไปต้องรอก่อนกำลังคิดว่าพี่คิดว่าเราจะวิหารไปทำอะไรวะวิหารเมดูซ่านี่พื้นที่มันก็มีนะก็พอทำอะไรได้กินนะเราทำอย่างอื่นไงเป็นแบบเป็นพวกไอ้บ้านพวกที่ปั๊มอะไรเนี่ยอย่างเช่นปั๊มเหล็กอะไรเงี้ยไม่ก็ฟาร์มเบซีฟาร์มบริษัทก็ได้ฟาร์มอะไรก็ได้ใช่แกะเราปั๊มเหล็กใช่ทำที่ปั๊มเหล็กก็ได้ทำไมมอนเตอร์เราตายหมดเลยวะแม่งโดนมังกรบุกทีเดียวคือแบบชิบหายทั้งหมู่บ้านแกะพี่ก็หายอุลิสาเลี้ยงดีแกะดูดีทั้ง4 ตัว 5 ตัวหมดแล้วแกะลอยไปแล้วเดินเผาแกะตายไปแล้วไม่น่าเลยถือว่าเป็นความรู้ใหม่ไงว่าแบบว่าอย่าเพิ่งห้าวโอเคอย่าเพิ่งห้าวน้ำมันนะอย่าเพิ่งเอามาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอพี่เอ๋ยพาร์ทนี้จบแค่ก่อนแล้วเนาะเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วใช่ครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครพาร์ทนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมน่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับพาร์ทนี้อาจจะแบบเบาๆไม่มีอะไรเลยนะพาร์ทนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สร้างบ้านก่อนอย่างนั้นก็มีบ้านเน้นสร้างบ้านเราก็มีบ้านอยู่ป่ะแค่สำหรับนี้เจอครับผมบายครับผมสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Cham BCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้คุณชอบเลือกกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ